วัสดีครับเพื่อนๆชาวฟู้ดเซตเตอร์วันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเมนูพิเศษอีกเมนูหนึ่งนะครับก็คือตีนไก่เผ็ดเกาหลีนะครับเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำตามผมได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเรามาเตรียมเครื่องปรุงกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการฟู้ดสเตอร์ของเรานะครับวันนี้ผมมีเมนูที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อนๆนะครับจะเป็นเมนูเกาหลีเลยนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือตีนไก่เผ็ดเกาหลีนะครับขั้นตอนไม่ยากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆเรามาทำตามผมดูนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องเทน้ำลงในหม้อก่อนนะครับผมก็ใช้น้ำประมาณ2เหยือกนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็เครื่องปรุงก่อนนะก็จะเป็นรากต้นหอมนะครับแล้วก็กระเทียมบุกนะครับแล้วก็ขิงหั่นแว่นนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับเราก็ต้มจนเดือดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลวกไก่กันนะครับหลังจากที่เราต้มกันจนเดือดแล้วนะครับเราก็ขั้นตอนต่อมาเลยเนี่ยนะครับเราก็นำไก่ตีนไก่ของเราเนี่ยแหละครับลงไปลวกครับผมระวังน้ำกระเด็นนะครับอ้วนมากพูดเลยว่าอ้วนน่าทานมากขออนุญาตเทนะครับครับผมหลังจากที่เราได้เวลาแล้วนะครับเราก็ตักในส่วนของตีนไก่ออกมานะครับแล้วก็ใส่ในภาชนะที่เราได้เตรียมไว้นะครับแบบนี้เราลวกแล้วก็ทำหอมน่าทานมากเลยนะครับพูดเลยครับผมหลังจากที่เราลวกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มต้นขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ซอสชูชูจังประมาณถ้าเราใช้ไก่ประมาณโลนึงเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 7.5 ช้อนโต๊ะนะครับเหนียวนี่ครับใส่ละ1ช้อนนะครับแต่ว่าในส่วนของสัดส่วนเนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะเพิ่มเติมหรือลดลงได้แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าคนชอบแซ่บๆเนี่ยก็อย่างที่ผมทำเนี่ยก็ประมาณ7ช้อนประมาณ7ช้อนแล้วกันนะครับเจ็ดช้อนพูนๆพอเดี๋ยวเราจะคุกเสร็จแล้วเราก็จะไปผัดต่อมาก็ใส่น้ำเชื่อมนะครับประมาณ5ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวหรือโชยุก็ได้นะครับอันนี้ใช้ประมาณ5ช้อนชาแซ่บของเมนูนี้นะก็คือพริกเกาหลีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะพอเราลงไปผัดแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะไปเคลือบตามเนื้อไก่เนื้อตีนไก่นะครับแล้วก็อันนี้ขิงบดกับกระเทียมบดนะครับขูดเลยนะครับเรียบร้อยเครื่องของเราอีกนิดนึงนะครับจะเป็นพริกไทยป่นนิดหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับด้วยมือพิเศษกลิ่นมาแล้วได้กลิ่นไหมครับแนะนำว่าให้คลุกให้ทั่วเลยนะครับน่าทานมาก
นี้ขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับที่ทำให้เมนูนี้สุดยอดมากขึ้นนะครับก็ใส่น้ำมันนิดนึงนะครับกับกระทะต้องเยอะมากนะครับกระทะนี่ครับหน้าตาของเมนูนี้เราจะลงไปผัดนะครับเดี๋ยวเราจะคุ้มกระทะร้อนนิดนึงน่าจะได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เราทำไว้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆผัดเนี่ยกลิ่นของตัวซอสโชยุจังแล้วก็ตัวเครื่องปรุงที่เราปรุงไว้นะครับจะตีจมูกขึ้นมาเลยนะครับพูดได้เลยว่าหอมมากๆเราก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับไก่โลนึงนะครับเนี่ยที่เราใช้ทำในการทำลวกได้เหลือเท่านี้แต่ก็อร่อยครับแซ่บคอมซัมเดอร์เมนูนี้นะครับก็เราจะได้รสชาติของความเป็นเกาหลีโดยที่เราไม่ต้องบินไปไกลเกาหลีเลยนะครับผมก็กำลังจะผัดเพื่อให้ตัวซอสปรุงรสเนี่ยนะครับที่เราปรุงไปเนี่ยนะครับซึมเข้าไปแล้วก็เคลือบเข้าไปในตัวตีนไก่ของเรานะครับให้มันแห้งนะครับสักพักนึงนะครับนี่เริ่มแห้งแล้วเราผัดจนเริ่มแห้งแล้วนะครับก็เป็นอันนั้นว่าเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปอีกหนึ่งเมนูที่น่าทานมากๆสำหรับตีนไก่เผ็ดเกาหลีเพื่อนๆสามารถที่จะแนะนำเมนูเข้ามาได้นะครับก็มาเม้นมาไลค์กันได้เลยนะครับและฝากกดติดตามรายการ Food Starter ทางช่องหัวใจสะพายเป้ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เมนูต่อไปสวัสดีครับ